สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมAllahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. พี่น้องที่รักและก็เคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กระบวนการที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับกับวิวัฒนาการมากมายวันนี้เราเห็นตึกรามบ้านช่องถูกสร้างในลักษณะที่เรียกว่าแนวสูงมากกว่าแนวนอนเนื่องจากที่ดินที่มันมีราคาแพงขึ้นนะครับเราจึงเห็นบ้านแต่ละหลังในปัจจุบันนี้บางทีไม่ได้เนื้อที่ไม่ได้มากมาย30ตา20กว่าตาแต่มีผู้คนต่างวิ่งหาที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขาได้มีที่หลับที่นอนรวมไปถึงส่งต่อสินทรัพย์เหล่านี้ไปยังลูกหลานที่โตขึ้นมาหลังจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือยิ่งความศรีวิไลความก้าวหน้าวิวัฒนาการการแข่งขันที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างลดหายไปกับเวลาที่เราอยู่กันในยุคก่อน เรามีโอกาสที่จะสังสรรค์ภาษาบ้านเรานะครับโอกาสที่จะสังสรรค์เนี่ยในยุคพ่อแม่เรานะครับก็จะเห็นว่าเขามีเวลามากที่จะมีเวลามานั่งคุยกันนะครับในทุกๆวันเมื่อสมัยก่อนเราจะเห็นว่าตอนที่พ่อแม่เราทำนาหรือทำสวนทำไร่นะครับแน่นอนตอนเช้าเนี่ยโอกาสที่จะคุยกันก็จะไม่ค่อยมีเพราะทุกคนต้องรีบเร่งในการที่จะออกจากบ้านของตัวเองแต่เขาก็จะมีเวลาในช่วงเย็นนะครับมานั่งกันใต้ต้นสะเดาบ้างต้นแคมีแค่นะครับแล้วก็มาคุยเรื่องงานเรื่องการเรื่องอาชีพของตัวเองนาของตัวเองเป็นยังไงนะครับก่อสร้างมาเป็นยังไงเพราะคนในยุคก่อนเราก็จะเห็นว่าก็มีอาชีพไม่กี่อาชีพหรอกก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพทำนาทำสวนอาชีพก่อสร้างนะครับไม่มีอาชีพที่เราเรียกว่าออฟฟิศเหนือมาในปัจจุบันฉะนั้นก็จะมีเวลาที่ส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันก่อนมืดก่อนค่ำและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะมีโอกาสถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับว่าวันนี้ไปทำงานมาแล้วร่างกายเป็นยังไงนะครับบางคนก็มานั่งขออยู่ขอยากันซึ่งในสมัยก่อนมันไม่มีร้านค้าหรือร้านขายยาเหมือนในปัจจุบันฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปในเมืองนะครับไปซื้อยามาบางคนก็ยากด้วยกับหนึ่งปัจจัยของเรื่องทุนทรัพย์เรื่องของแรงงานสมัยก่อนก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ประการที่สองร้านขายยาในสมัยก่อนก็เปิดปิดเป็นเวลานะครับแล้วก็โรคก็บางทีก็มาเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันในขณะที่มีเวลานั่งคุยกันหลังจากเลิกงานตามเถียงนาบ้างตามขนำบ้างหรือตามใต้ถุนบ้านบ้างนะครับในยุคก่อนๆที่เราเห็นกันมันจึงเป็นบรรยากาศที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เห็นนะครับโดยเฉพาะเด็กปัจจุบันในปี2000ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศเหล่านี้หรือแม้แต่บรรยากาศการกินข้าวของครอบครัว
นะครับก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าบางทีพ่อก็กลับบ้านดึกเนื่องจากรถติดบ้างแม่ก็บางทีก็ออกไปทำงานก็ไม่มีโอกาสได้ทำกับข้าวนะครับฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือหนึ่งก็สั่งข้าวสั่งกับข้าวตามร้านค้าให้วิ่งมาส่งที่บ้านหรือให้ลูกไปเอานะครับลูกก็กินข้าวตอนหิวพ่อแม่ก็มากินอีกเวลานึงนะครับตอนกลับบ้านหรือบางคนก็ทานมาเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะนั่งคุยเนี่ยไม่ค่อยมีนี่คือบรรยากาศของยุคปัจจุบันรวมไปถึงบรรยากาศของเพื่อนบ้านเองนะวันนี้เราเองบางทีเจ็บป่วยไข้เราก็ไม่ได้รู้ว่าใครข้างบ้านเราป่วยบ้างใครไม่สบายบ้างใครเจอกับปัญหาอะไรบ้างเพราะบรรยากาศมันไม่เหมือนกับคนในยุคก่อนไม่ได้ผิดเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าครับเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไปบริบทการประกอบสัมมาอาชีพมันเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนไปก็คือคำสอนของอัลอิสลามที่เราเองจะต้องได้รับการปลูกฝังได้รับการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของ เพื่อนบ้านสิ่งหนึ่งที่อิสลามสอนมากไปกว่าการให้เกียรติเพื่อนบ้านในภาษาอาหรับที่เรียกว่าอิกรอมการให้เกียรติเพื่อนบ้านปัจจุบันนี้ภาพของการให้เกียรติเพื่อนบ้านอาจจะไม่ค่อยมีแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับยกเว้นถ้าเพื่อนบ้านมีฐานะที่ดีกว่ามีตำแหน่งที่ใหญ่โตกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีบรรยากาศเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีฐานะพอๆกันก็ไปซื้อบ้านที่อยู่ในบริบทพอๆกันเช่นคนที่เขามีเงินเดือนละแสนสมมุตินะครับในครอบครัวก็ไปซื้อบ้านที่ข้างบ้านก็เงินเดือนเท่าๆกันอาจจะลดหลั่นกันนิดหน่อยคนที่มีฐานะต่ำกว่าก็ไปอยู่ในชุมชนที่มีฐานะต่ำกว่าซึ่งอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับบางทีคนจนก็อาศัยบ้านคนรวยอยู่ใกล้ๆกันเพราะคนรวยก็เห็นว่าที่ทางเยอะก็ให้คนนี้มาอยู่ให้คนนั้นมาอยู่ซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เครือญาติกันฉะนั้นการพึ่งพามันก็เกิดขึ้นการให้เกียรติมันก็เกิดขึ้นการพูดคุยมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอประมาณในยุคนี้ฐานะพี่พอๆกันเราก็จะต่างคนต่างอยู่ฉันก็มีข้างบ้านก็มีฉะนั้นการที่จะหยิบยื่นอะไรกันไปก็จะเป็นความคิดของเราเองว่าเขาก็มีเหมือนเราไอเราก็มีเหมือนเขาก็จะไม่ค่อยได้พึ่งพาอาศัยกันมากน้อยเท่าไหร่อะไรที่ขาดเราก็วิ่งซื้อตลาดได้วิ่งซื้อห้างได้โดยที่บางทีก็ไม่มีโอกาสได้ปีปากขอยืมจากเพื่อนบ้านเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราเองก็จะถือที่ถี่ของเราเองว่าฉันก็มีตังค์ฉะนั้นฉันก็วิ่งซื้อได้ฉันอยากกินอะไรฉันก็สั่งทางแอปทางไลน์ทางอะไรก็ได้และอาหารเราปัจจุบันนี้ก็หากินกันได้หาทานกันได้แบบสะดวกสบายแค่มีโทรศัพท์มีตังมีแอปเราก็สามารถที่จะสั่งได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเพื่อนบ้านแต่ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในระหว่างเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินหรือคนไม่มีเงินนั่นก็คือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นตามข่าวบ่อยๆก็คือการสร้างความเดือดร้อนให้กันและกันอิสลามสอนเรื่องนี้แบบไหนครับก็เรื่องของการที่อยู่ด้วยกันที่เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วเวลาเราสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นให้กับเพื่อนบ้านของเราเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับพวกเราครับว่าหะดีษจากท่านอบีฮุไรเราะห์นะครับได้บอกว่าท่านรอซูลได้กล่าวว่าวัลลอฮิลายุมินขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะครับว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงวัลลอฮิลายุมินนบีก็กล่าวคำนี้อีกนะครับว่า
ฉันขอพูดเป็นครั้งที่สองว่าคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้จะยังถือว่าไม่เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีพูดถึง3ครั้งด้วยกันว่าคนประเภทนี้คนประเภทนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งซอฮาบะเห็นท่านนบีย้ำถึง3ครั้งด้วยกันก็กล่าวกับท่านนบีบอกว่ามันยารอซูลุลลอฮ์คนที่ท่านนบีพูดแบบเนี้ยย้ำเตือนแบบเนี้ยคนกลุ่มไหนคนมีนิสัยแบบไหนคนประเภทไหนก็ละท่านนบีก็บอกว่าอัลลดีลายะมานูจารอฮูมินบาวาอิกิฮีก็คือคนที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเขาก็คือคนที่เพื่อนบ้านเขาไม่ได้ปลอดภัยจากความเดือดร้อนที่เขาก่อขึ้นมาพี่น้องครับเราเห็นยุคปัจจุบันนี้เวลาเราแข่งกันรวยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นกันอยู่ว่าเรามีฐานะยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นวัดกันได้ว่าใครฐานะดีกว่ากันหนึ่งวัดกันที่โทรทัศน์หรือเครื่องเล่นปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือสองวัดกันที่รถราคนจะวัดกันที่รถราใช่ไหมครับว่ายี่ห้อไหนนะหรือถ้าเป็นวัยรุ่นปัจจุบันนี้ก็จะวัดกันว่าใครแรงกว่ากันใครดังกว่ากันท่อใครจะดังกว่าเพลงก็จะเปิดให้ดังนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนบีบอกว่าอะไรครับมันเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเราเราจึงเห็นภาพหลายภาพนะครับที่ผู้คนปล่อยสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วให้มากัดคนอื่นนอกสถานที่ที่เป็นสาธารณะคนที่ถูกฆ่าตายเนื่องจากเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองคนที่ถูกต่อยถูกตีเนื่องจากเพลงที่ตัวเองเปิดนะครับในบ้านของตัวเองแล้วมันก็ไปเล็ดรอดหรือถูกยิงตายถูกฆ่าตายเนื่องจากเสียงประทัดเสียงเพลงเสียงกลองเสียงคุยแล้วก็ถูกคนอื่นทำร้ายนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกกับพวกเราครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะยิ่งรุนแรงเกิดขึ้นถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจบริบทของหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเพื่อนบ้านที่ดีก็คือเพื่อนบ้านที่จะต้องไม่สร้างมลพิษทางเสียงมลพิษอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับรวมไปถึงเทศกาลอะไรก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามันกานายุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันอาคิเราะห์คนเหล่านี้ถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เชื่อว่าวันกิยามะห์มีฟาลายุซีจารอฮูเขาจะไม่กล้าที่จะทำร้ายสร้างอันตรายให้กับเพื่อนบ้านของตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายหะดีษบทนี้ว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านถือว่าเป็นดำบุญเป็นบาปนะครับวัลอิติดาอะลัยฮิและสร้างการเป็นศัตรูมันจะเป็นบาปที่หนักขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นบาปที่หนักตาช่างไปเรื่อยๆท่านมิกดาดนะครับได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยพูดว่านบีได้เคยถามซอฮาบะห์บอกว่าคนที่ทำซินาบาปเป็นยังไง
นะครับโทษของคนทำซินาเนี่ยนบีถามซอฮาบะว่าคนที่เผลอไปทำซินาหรือหลวมตัวไปทำซินาเนี่ยคนเหล่านี้เป็นยังไงซอฮาบะก็บอกว่าฮารอมุนเขาทำสิ่งที่เป็นฮารอมหมายถึงได้รับการลงโทษจากอัลลอฮ์ฮัรรอมัลลอฮุวะรอซูลูฮูเพราะการทำซินานั้นเป็นของต้องห้ามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำชับเอาไว้ฟะกอละนบีก็บอกว่าละอัยยัซนียอัรรอญุลถ้ามีคนคนหนึ่งทำซินาเนี่ยแล้วรู้ว่ามันมีความผิดมีบาปนะครับถ้าเขาจะทำซินาชายคนหนึ่งจะทำซินาเนี่ยกับผู้หญิงคนอื่นเป็นจำนวนถึง10คนนะครับไปทำซินากับผู้หญิงคนนั้น1คน2คน3คนเนี่ยเขามีความผิดอยู่แล้วครับกับการทำซินาเนี่ยนบีบอกว่าคอยรุนแปลว่าดีกว่ากับการที่เขาไปทำซินากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านของตัวเองคือไปเรียกว่าสามซอนเนี่ยนะครับก็เป็นบาปอยู่แล้วแต่นบีบอกว่าถ้าเขาจะไปสามซอนกับคนที่อยู่ไกลๆจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ถึง10คนเนี่ยกลับมาหลับนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสืบไปสืบมาแล้วว่าประตูบ้านติดกันประตูรั้วติดกันนบีบอกว่าดีกว่าโทษของมันนั้นเบากว่าการทำซินากับคนที่มีศักดิ์เป็นเพื่อนบ้านของตัวเองนบีก็ถามอีกครับว่าถามซอฮาบะบอกว่าการทำการขโมยเนี่ยเป็นยังไงในหลักการศาสนาอิสลามซอฮาบะก็บอกการขโมยก็ถือว่าฮารอมถือว่ามีความผิดซึ่งอัลลอฮ์และรอซูลก็ห้ามเอาไว้นบีก็บอกว่าการที่คนคนหนึ่งเลือกขโมยหรือเป็นขโมยเนี่ยไปขโมยของบ้านอื่นเป็นจำนวน10หลังด้วยกันเข้าบ้านนู้นเข้าบ้านนี้ไปขโมยโทรทัศน์ไปขโมยรถยนต์จากบ้านอื่นดีกว่าการที่เขาไปขโมยของแล้วคนคนนั้นเป็นเพื่อนบ้านของตัวเองรายงานจากหะดีษของอิหม่ามอะห์มัดนะครับซึ่งท่านเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะก็หมายถึงโทษของมันแรงแรงยังไงครับแรงตรงที่เป็นเพื่อนบ้านฉะนั้นเท่ากับว่าไปอีระสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านสร้างอันตรายให้กับเพื่อนบ้านฉะนั้นอิสลามให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านตรงที่ถ้าเราทำดีกับเขาไม่ได้ก็อย่าสร้างอันตรายสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเรานะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ทำบ้านทุกครั้งที่ต่อเติมบ้านพี่น้องครับเราควรจะแจ้งข่าวให้กับเพื่อนบ้านเราทั้งที่เขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมนะครับให้เขารับรู้ว่าเราทำอะไรเพราะหนึ่งมลภาวะทางเสียงต้องมีแน่การสร้างบ้านเราต้องตอกเราต้องตีเข็มเราต้องตัดต้องเลื่อยฝุ่นอะไรก็ตามฉะนั้นการที่เราทำแล้วคิดว่าตัวเองมีเงินโดยที่ไม่สนใจว่าข้างบ้านเขาจะยังไงข้างบ้านเขาจะเดือดร้อนไหมข้างบ้านเขาจะมีคนแก่ไหมมีเด็กไหมมีคนป่วยไหมเราไม่แจ้งเขาเลยเมื่อไหร่แน่นอนทุกครั้งที่เขาเอ่ยคำพูดที่ไม่ดีออกมาที่พูดถึงเรา บ้านนี้มันไอ้นั่นบ้านนั้นมันไอ้นี่นั่นคือดุอาที่เขากำลังขอให้กับเราในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นการให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งที่อิสลามพูดทุกครั้งนะครับฉะนั้นหลายคนทิ้งบ้านเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะว่าพ่อบ้านเก่าไม่ใช่เพราะว่าพ่อบ้านพังไม่ใช่เพราะว่าน้ำท่วมไม่ใช่แต่หนีอพยพเนื่องจากปากของเพื่อนบ้านฟะกัมมินอุนาซินตะรกูดิยาระหุมหนีเพราะเพื่อนบ้านหนีหรือขายบ้านเพราะเพื่อนบ้านเราจึงเห็นเพื่อนบ้านนะครับที่หนีจากเราไปลองดูซิว่าเขาเหล่านั้นย้ายบ้านเพราะตัวเรา
หรือเปล่าถ้ามันเป็นเหตุมาจากเรานั่นหมายความว่าเรากำลังฝ่าฝืนแนวทางจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนเราก็ต้องทบทวนตัวเองให้ความสำคัญเพราะนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับเพื่อนบ้านมันยิ่งใหญ่กว่าตัวบ้านเราครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม